เจริญพรญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกท่านตอนนี้อาตมาภาพนำพาญาติโยมเข้าสู่ระบบพิเศษของการถ่ายทอดสดรายการธรรมจากต่างแดนหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปตอนนี้ญาติโยมคงจะเห็นนะครูบาอาจารย์สองรูปเห็นไหมครับอาจารย์ลองเช็คที่หน้า Facebook ขึ้นหรือยังครับฟิตขึ้นแล้วเออนั่นแหละครับเห็นผมกี่ตัวไม่ใช่กี่องค์อาจจะดีเลยหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้ญาติโยมจะได้พบครูบาอาจารย์อีกสองรูปนะอาตมาภาพนิมนต์ท่านมาจากต่างรัฐนะสู่รายการธรรมะจากต่างแดนของอาตมาภาพวันนี้เราจะกดแชร์ยังไงเนาะนี่แชร์ได้ไหมครับตอนนี้เราจัดรายการสบายๆองค์แรกที่อยู่ทางซ้ายมืออาตมานะคืออาจารย์สมชายจากวัดอัตมยิตารามธรรมรุสต่างประเทศแต่ยังไงท่านแนะนำตัวอีกทีหนึ่งรูปต่อมาอาจารย์ธรรมวัฒน์นะที่ชิคาโกโดยยังไงก็จะให้ท่านแนะนำอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์ช่วยกันแชร์ก่อนก็ได้นะครับมีเวลาเราตอนนี้ครูบาอาจารย์ญาติโยมกำลังรับชมกันอยู่เนาะทำนาแชร์อยู่อาจารย์แต่ละรูปในท่านก็ค้ำวอดในวงการธรรมทูตมาเยอะแล้วนะครับแต่ละรูปท่านก็เผยแผ่ธรรมะคนละรัฐคนละที่ละทางกันตอนนี้เนี่ยมันเข้ามาด้วยเทคโนโลยีนะธรรมโรยีเนาะทำให้เราเห็นท่านก็ตอนรับญาติโยมที่อยู่ประเทศไทยเนาะที่กำลังตื่นนอนมาคิดว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยก็น่าจะประมาณตีสี่นะครับเนี่ยตีสี่สิบสามนาทียังบางองค์ก็กำลังตื่นนะกำลังตื่นขึ้นมาเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูที่มือถือผมว่าจะแสดงผลอย่างไรนะครับผมก็ไม่เห็นตัวเองว่าเป็นยังไงเหมือนกันโอ้เป็นอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยผมก็มีสององค์แบบนี้ใช่ไหมครับนะครับเห็นไหมครับก็สวัสดีครับผมตอนนี้อาจารย์สมชายนิมนต์แนะนำตัวเลยครับผมได้เวลาแล้วครับนิมนต์เลยครับอ๋อแนะนำตัวเองใช่ไหมครับผมนิมนต์เลยครับแนะนำตัวเองเนาะอ๋อก็ขอกราบนมัสการประเดชพระคุณพระเถรานุเถระทุกๆรูปนะอาจารย์ขอเสียงเพิ่มนิดนึงขอเสียงนิดนึงครับหมอต้องใกล้นิดหน่อยครับใกล้นิดนึงอาจารย์นิมนต์เลยครับก็ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนนะตอนนี้ถือว่าเป็นการทดสอบทดลองออกอากาศจากวัดอาตมยตารามรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งอาตมามาจำพรรษาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549คือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยเนาะก็คือปี2006ถ้าภาษาต่างประเทศเรียกว่าปี2006ครับผมปีนี้ก็ปี2020อาจารย์ตอนนี้มีครูบาอาจารย์ญาติโยมดู4ท่านแล้วนะครับเนี่ยอาจารย์ต่อได้ครับต่อได้อีกนะครับผมแนะนำตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบออกอากาศครับตอนนี้มีพระอาจารย์ที่คุยสนทนาร่วมกันไม่มีใครเป็นพิธีกรนะคือต่างคนต่างคุยต่างคนต่างฟังนะก็มีพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ใส่แว่นคืออาจารย์พระมหาทองสมุทรครับก็เป็นพระธรรมทูตอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกพระธรรมทูตอาตมานี่เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่11ครับพระอาจารย์ทองสมุทรรุ่นไหนครับบอกวัดผมรุ่นที่12ครับมารุ่นที่12มาหลายปีแล้วแหละแต่ปี2000ปี2006ได้น้อยจังเนาะองค์ต่อมาเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกครับองค์ต่อมาอาจารย์ธรรมวัฒน์นิมนต์ครับนิมนต์แนะนำตัวนิดนึงก็กราบนมัสการพระเถรานุเถระแล้วก็เจริญพรญาติโยมทีมกำลังดูไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่อันนี้เห็นแต่หัวนะครับเห็นแต่หัวดูกันเองไม่เห็นแต่หัวอาจารย์จากที่ไหนจากที่ไหนครับจากที่ไหนอ๋อจากวัดพุทธธรรมชิคาโกครับธรรมทูตธรรมทูตรุ่นที่13รุ่นที่13โอ้12มี11 12 13อ๋อ12 13โอ้เรียนกันเลยไม่ได้นัดกันเรียนครับเออไม่นัดกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะครับเนี่ยนะครับอยู่เออวันนี้ก็เป็นอาจารย์เนาะครับผมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเนาะที่เราครั้งแรกที่มาเจอกันที่เราพนึกกำลังครั้งแรกมาขึ้นมาเป็นเพื่อนญาติโยมเนาะเออผมก็ตื่นเต้นเลยนะเนี่ย
นานๆทีเจอหมดอยู่ที่ไหนครับรายงานตัวตอนนี้ผมอยู่อย่างที่เราทราบนะอย่างที่ญาติโยมทราบก็คืออยู่กลางเกาะแกนไอแลนด์นะที่อยู่ใกล้ๆน้ำตกเนการาแล้วก็อยู่ใกล้กับประเทศแคนาดานะครับถ้าเป็นอเมริกานี่อยู่รัฐไหนครับอยู่รัฐนิวยอร์กครับนิวยอร์กเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือนะนิวยอร์กน่ากลัวนะครับอาจารย์ครับใช่ๆนิวยอร์กน่ากลัวเป็นแชมป์เรื่องอะไรน่ากลัวเรื่องอะไร